ท้องอืดเป็นอาการที่พบได้บ่อยของโรคระบบทางเดินอาหารสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากปริมาณแก๊สในกระเพาะอาหารและลำไส้มากเกินไปทำให้เรอบ่อยอืดอัดแน่นท้องโดยเฉพาะหลังรับประทานอาหารท้องป่องและผายลมบ่อยซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทั่วไปและถ้าเกิดขึ้นบ่อยครั้งเป็นเรื้อรังหรือรุนแรงและเป็นกับอาหารทุกชนิดจนทาให้รับประทานอาหารได้น้อยลงควรรีบพบแพทย์ทันที ทีนี้ถ้าเป็นลักษณะท้องอืดเ,เ,เ,เป็นเป็นหายนะครับก็คือส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องของแกส๊สหรือลมในกระเพาะหรือลำไส้ยเยอะเกินไปนะครับคือถ้าเป็นลักษณะลมในกระพรเพาะเยอะเกินไปนะครับก็จะมีสัมพันธ์เกี่ยวกับไอพวกกลุ่มโรคก,กระเพาะอาหารนะครับที่พบบ่อยในคนไทยก็ได้แก่เช่นการติดเชื้อแบคทีเรีย h p y l o r i ในกระเพาะอาหารหรือกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคพวกแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้นนส่วนต้นบางคนก็จะมีด้วยอาการท้องอืดเช่นกัน นะครับแต่ถ้ากลุ่มที่มีแผลก็อาจจะมีอาการร่วมอื่นด้วยเช่นมีอาการปวดท้องปวดแสบท้องตอนกลางคืนนะครับทีนี้ถ้าในกลุ่มที่เกี่ยวกับไอ้ปัญหาเรื่องลมหรือแก๊สเยอะในตัวลำไส้นะครับเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่เ,เป็นลมหรือแก๊สเยอะที่เกิดจากภาวะลำไส้แปรปรวนนะครับซึ่งลักษณะอย่างนี้เราจะสัมพันธ์เกี่ยวกับไอ้เรื่องของการขับถ่าย,ายคือถ้ากลุ่มคนไข้ที่มีลำไส้แปรปรวนนะครับก็มักจะมีปัญหาก็บางคนจะเป็นแปรปรวนแบบ ท้องผูกนะครับก็คือถ่ายอุจจาระทุกๆมากกว่า3วันนะครับแล้วก็พวกกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องของท้องอืดร่วมด้วยนะครับหรือบางคนก็จะเป็นลำไส้แปรปรวนกลุ่มท้องเสียก็คือถ่ายอุจจาระเกิน3ครั้งต่อวันถ้าไม่ใช่กลุ่มลำไส้แปรปรวนนะครับเราก็จะพบว่าในภาวะเรื่องของแบคทีเรียเกินในลำไส้เล็กภาวะท้องอืดเรื้อรังสามารถตรวจหาสาเหตุได้ด้วยเครื่องตรวจลมหายใจหรือเบสเทส ซึ่งอาศัยหลักการตรวจหาแก๊สจากแบคทีเรียนในทางเดินอาหารทั้งไฮโดรเจนและมีเทนที่จะซึมเข้ากระแสะเลือดและปล่อยออกทางลมหายใจส่วนขั้นตอนการตรวจผู้ป่วยจะต้องงดอาหารและน้ำอย่างน้อย12ชั่วโมงจากนั้นแพทย์จะใช้สารในการตรวจแยกโรคตามข้อสงสยัยเช่นถ้าสงสัยภาวะขาดเอนไซม์ย,ย่อยนมก็จะให้กินน้ำตาลเลคโตสแต่ถ้าสงสัยภาวะแบคทีเรียนในลำไส้มากเกินไปก็จะให้กินน้ำตาลกลูโคสหรือสารเลตูโลสเป็นต้น จากนั้นจะให้ผู้ป่วยเป่าลมหายใจใส่ถุงตรวจทุกๆ15นาทีจนครบร2อนาทีแล้วนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ส่วนใหญ่ปัญหาเรื่องขาดเอนไซม์ย่อยนมที่ทำให้มีปัญหาเรื่องท้องอืดเนี่ยไปเรามักจะพบในกลุ่มคนไข้สูงอายุความสามารถในการสร้างเอนไซม์ย่อยไอตัวน้ำตาลโมเลกุลใหญ่ที่อยู่ในน้ำนมเนี่ยมันก็จะมีการลดลงตามอายุในกลุ่มพวกนี้เราก็อาจจะต้องใช้วิธีว่าการปรับเปลี่ยนเรื่องของการทานอาจจะลดปริมาณของการ ดื่มนมลงแล้วก็ลดทานอาหารพวกที่มีไอผลิตภัณฑ์จากนมเป็นส่วนประกอบลดลงถ้าลักษณะอาการท้องอืดท้องอืดเรื้อรังนะครับการรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุเลยครับถ้าเป็นปัญหาจากตัวกระเพาะอาหารมีการติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหารนะครับก็คือตัวแบคทีเรีย H. p y l o r i แล้วก็เป็นการรักษาเพื่อกําจัดการติดเชื้อแบคทีเรียพีโลไลน์นะครับถ้าเป็นปัญหาที่เกิดจากภาวะลําไส้แปรปรวนนะครับเราจะให้เกิดท้องอืดเรื้อรังนะครับแล้วก็รักษาเรื่องของลําไส้แปรปรวนนะครับจะเป็นเรื่องของท้องผูกหรือท้องเสียนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่มีฟอสแบคทีเรียเกินในลําไส้เล็กนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของอาหารแล้วก็อาจจะมีการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อช่วยลดปริมาณของแบคทีเรียที่มันเยอะเกินไปในลําไส้เล็กครับคือถ้าเรามารักษาได้ ตรงจุดนะครับมันก็ช่วยทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับก็รู้สึกสุขสบายทานอาหารได้อร่อยขึ้นน่ยนะครับความอึดอัดทรมานจากภาวะท้องอืดไม่ใช่เรื่องจําเป็นที่จะต้องอดทนนะคะเพราะถ้าหากปล่อยไว้จนเรื้อรงังอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตดังนั้นเราควรตรวจหาสาเหตุที่ชัดเจนเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างตรงจุดค่ะปุญญนุชเกรงไกรวณิชเวทานีนิวส์ News, รายงาน v e g e n i Victory for Life อยากพาสาระดีๆของโรงพยาบาลเวทานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ